2000นะครับเดี๋ยวรายละเอียดอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้ครับผมอะแดปเตอร์ชาร์ตนะครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ของเทียบนะครับใช้งานได้ปกตินะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับเครื่องเลยนะครับนี่ครับหัวชาร์จก็ยังอยู่ในสภาพดีนะครับรวมถึงปลั๊กก็ใช้งานได้ปกตินะครับเป็นของเทียบนะครับใช้งานได้เหมือนกันโอเคครับส่วนตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นรุ่น2000นะครับเป็นสีออกฟ้าๆนิดนึงนะครับก็จะเป็นมีกิ๊กๆเหมือนไข่เหมือนมุกนะครับเหมือนสตรีมมุกนะครับก็สภาพเครื่องประมาณนี้ครับปุ่มกดอะนาล็อกนะครับสภาพประมาณนี้หน้าจอนะครับมีฟิล์มใสติดอยู่นะครับก็จะมีรอยร้าวตรงนี้นิดนึงนะครับเป็นตำหนินะครับบริเวณมุมซ้ายล่างของจอนะครับด้านขวาก็จะมีเป็นปุ่มนะครับสำหรับ XO สี่เหลี่ยมนะครับก็ใช้งานกดเด้งทุกปุ่มนะครับด้านล่างสภาพปุ่มก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ในส่วนของด้านหน้านะครับส่วนด้านบนสภาพประมาณนี้ครับก็แล้วล็อก IL กดได้ปกตินะครับนี่ทดสอบเรียบร้อยนะครับอันนี้ช่องลงเกมไม่ทดสอบนะเพราะว่ามีเกมมาให้บอยแล้วนะครับด้านล่างก็จะประมาณนี้ครับซีเรียลอะไรต่างๆก็จะลอกไปหมดแล้วเพราะเป็นของมือสองค่อนข้างมีอายุนิดนึงนะครับช่องชาร์จก็รูหูฟังนะครับจะหูฟัง 3.5 ด้านหลังก็จะมีเป็นฟ้าแบตนะครับก็ปิดแน่นดีนะครับเป็น Sony นะครับของแท้นะครับเป็นฟ้าแบตแท้สีตรงกันนะครับด้านหลังจะมีลักษณะเป็นวงแหวนใหญ่ๆมีเป็นรุ่น 2000 นะครับฝายืมนี้ก็เปิดปิดได้ปกติครับสปริงก็ยังอยู่เหมือนเดิมโอเคครับก็เดี๋ยวมาทดสอบเปิดเครื่องเทสกันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น 2000 นะครับเดี๋ยวให้ดูที่ System Setting ก่อนครับตัวปุ่มเมนูมันจะเป็นปุ่ม X เป็นหลักนะครับก็นี่ครับเป็นชื่อเจ้าของเดิมนะครับก็ IL กดได้ปกตินะครับสามารถซื้อไปแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อเองได้เลยนะครับตอนนี้แบตจะอยู่ที่ 95% นะครับก็ชาร์จไว้แล้วก็ทดสอบเล่นไปก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ปกตินะครับก็ไม่ได้ยาวนานมากไม่ได้เสื่อมนะครับก็ใช้งานได้ปกติตัวนี้ System Permission จะเป็น 6.60 Pro B10 นะครับเป็น Infinity ก็แปลงลงเกมเรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องนี้ก็พร้อมเล่นนะครับเดี๋ยวดูที่สีของจอแล้วก็ดูที่อนาล็อกสักนิดนึงนะครับก็นี่ครับก็อนาล็อกใช้งานปกติครับซ้ายขวาขึ้นลงนะครับก็จะมีจอจะมีอมเหลืองบริเวณขอบมุมขวาบนประมาณแถวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้สีขาวก็เห็นชัดแต่พอเราเล่นเกมจริงๆอ่ะมันก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับถ้าเราเล่นเกมแบบมันมีสีสันอื่นเพิ่มเข้ามานะครับก็จะไม่ค่อยสังเกตเห็นเท่าไหร่นอกจากจะเป็นสีขาวนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเกมใน Memory Stick นะครับก็จะมีเป็น Splinter Cell อะไรพวกนี้นะครับเป็นเกม The Godfather นะครับ Manhunt นะครับ Post Need for Speed Post Street นะครับแล้วก็ Fun Affiliate นะครับ Steam Super Mario 2ตัว WWE All Star นะครับนี่Street Fighter for Mac นะครับGTA Vice City นะครับ God of War Space 2021นะครับ Need for Speed Carbon Monster Hunter นะครับก็จะเป็น Metal Gear Solid นะครับ Harvest Moon 2ภาคนะครับ GTA Liberty City นะครับ God of War อีกภาคหนึ่ง Need for Speed นะครับนี้เป็นเกมอะไรไม่แน่ใจนะแล้วก็ Monster นะครับ Classic Collection Call of Duty Burnout Legend นะครับ Bomberman Land Amachi Hero นะครับ Naruto Legendแล้วสลาแล้วก็เป็นพวกเกมฮิตวันนะครับต่างๆเยอะแยะมากมายก็มีฟ้ารีคอเวอรี่มาให้นะครับในกรณีที่เราแบบแบตหมดไปนานหรือว่าเกมมันหายนะครับก็ให้เข้ามาที่ฟ้ารีคอเวอรี่ลืมแจ้งตัวนี้เป็นเมม32 กิกนะครับ32 กิกลงเกมพร้อมเล่นเลยเดี๋ยวมาทดสอบที่เกมดักกันบอลแล้วกันนะดักกันบอลก็เดี๋ยวทดสอบปุ่มโฮมก่อนนะครับปุ่มโฮมกดใช้ได้ปกติแล้วก็ลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับปุ่มมิวเสียงก็ใช้ได้ปกตินะครับลำโพงออก2ฝั่งนะครับเป็นสเตอริโอแล
แล้วก็ปรับแสงหน้าจอก็ปรับได้ปกตินะครับปุ่มสตาร์ทใช้งานได้ปกตินะครับสเตปต่างๆอะไรก็ใช้งานได้ปกตินะครับลองเล่นแบบอาเคียดนะครับกดเด้งทุกปุ่มนะครับใช้งานได้ปกติเลยก็ปุ่มแรงต่างใช้งานได้ปกตินะครับก็เล่นได้ปกติดีนี่ก็จะอยู่ในโหมด Easy ก็เล่นง่ายนิดนึงนะครับก็ทดสอบให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนเครื่องนี้ก็จะขายที่ประมาณ 1,000 กลางๆนะครับไม่เกิน 1,500-1,600 นะครับก็อยู่ในสภาพที่เล่นได้ปกติแล้วก็ราคาไม่สูงมากนะครับตัวนี้เป็นเมม32 กิกด้วยมีสายชาร์จมีอะแดปเตอร์ให้นะครับพร้อมเล่นเลยนะครับเมม32 กิกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ